กับแอนว่ากว่าที่จะมาเป็นโรงงาน PSI แห่งนี้เนี่ยก็ต้องผ่านทั้งการบริหารงานแบบมีวิสัยทัศน์และมืออาชีพของเจ้าของบ้านท่านนี้ค่ะคือท่านผอ.จักรดุลธีระโรจนพงศ์ผู้อำนวยการโรงงานผลิตจานดาวเทียม PSI สวัสดีค่ะท่านผอ.ครับสวัสดีครับผอ.จักรดุลธีระโรจนพงศ์เจ้าของบ้านผู้ใจดีที่ให้เราชาว PSI มาเปิดประตูบ้านในครั้งนี้เป็นผู้ที่ชาว PSI ทุกคนเคารพนับถือด้วยที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเป็นกันเองกับทุกคนพร้อมทั้งเป็นผู้บริหารชั้นยอดอีกด้วยวันนี้เราจะมาเปิดประตูความคิดของผู้บริหาร PSI ท่านนี้กันว่าส่วนหนึ่งของความลับสุดยอดความชัดล้านเปอร์เซ็นต์ของ PSI เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้แอนและ PSI Channel ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผอ.จักรดุลทันทีนะคะคงต้องมาล้วงความลับหลายๆอย่างจากท่านผอ.แล้วค่ะไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าคะสำหรับPSI Channel แล้วยินดีเลยครับอย่างแรกเลยนะคะที่แอนและทีมงานได้เดินทางเข้ามาเนี่ยก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และอลังการของโรงงาน PSI เนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทางโรงงานมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะผอ.เมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยทางอาจารย์สมพรเนี่ยได้มีความคิดเริ่มนะครับก็คือเล็งเห็นว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยการระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของคนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับก็เลยมีแนวคิดที่ต่อตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยขึ้นมานะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ครับแล้วจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะผอ.เมื่อก่อนเนี่ยเริ่มก่อตั้งโรงงานใหม่ๆเนี่ยเราผลิตอุปกรณ์พวกเนี้ยในโรงจอดรถนะครับซึ่งพอต่อมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ผลิตในจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็เลยมีการขยายนะครับอาคารโรงงานการผลิตอะไรต่างๆแล้วก็นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตนะครับเพื่อผลิตเป็นจำนวนมากๆแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้นะครับและในฐานะที่ผอ.เป็นผู้อำนวยการโรงงานเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างคะท่านผอ.หน้าที่ของผมก็คือควบคุมการผลิตนะครับออกแบบวางผังในการผลิตแล้วก็วิศวกรรมการผลิตนะครับตลอดจนถึงการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้การผลิตเนี่ยได้คุณภาพตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนท่านผอ.เนี่ยต้องดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมดเลยใช่ไหมคะในการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารของเราด้วยแต่มีผู้จัดการแต่ละแผนกนะครับจะแยกกันไปใช่ครับแล้วก็จะมีหัวหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปแสดงว่ากว่าที่จานดาวเทียมเนี่ยจะกลายมาเป็นจานดาวเทียมที่ผลิตได้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการและระบบต่างๆอย่างเป็นระบบขึ้นมาใช่ไหมคะและแอนอยากจะสอบถามผอ.ว่าระหว่างบุคลากรและเทคโนโลยีเนี่ยสองสิ่งนี้สิ่งไหนสำคัญกว่ากันคะผอ.ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสองสิ่งนี้ก็ต้องเดินไปควบคู่กันนะครับเรามีเทคโนโลยีในการผลิตมีเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยที่ทันสมัยก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้มีคุณภาพที่จะไปควบคุมเครื่องจักรเนี่ยให้สามารถผลิตควบคู่กันไปครับผมเราจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยตรงตามที่เรากำหนดเนี่ยออกมาได้ครับก็เรียกได้ว่าทั้งบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันที่ทำให้ PSI เนี่ยสามารถพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะผอ.ถูกต้องครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะครับแล้วเรายังมีกลยุทธ์เรื่องทางด้านเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้คุณภาพเป็นไปตามที่เรากำหนดนะครับสรุปว่า3สิ่งที่สำคัญที่ผอ.ได้บอกเคล็ดลับแอนมานั้นเนี่ยก็คือ 1. บุคลากร 2. การบริหารจัดการที่ดีและ 3. เครื่องจักรและเทคโนโลยีนั่นเองนะคะใช่ครับนี่คือ3ส่วนที่สำคัญแล้วก็เราก็ให้ความสำคัญกับ3ส่วนนี้
โอ้โหวันนี้แอนได้รับความรู้มากมายจากท่านผอ.เลยค่ะแถมได้มาล้วงเคล็ดลับความสำเร็จจากท่านผอ.อีกด้วยแอนก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากค่ะด้วยความยินดีครับค่ะเมื่อตะกี้นี้เนี่ยแอนก็ได้ไปพูดคุยกับท่านผอ.จักรดุลแล้วก็ได้รับความรู้และเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยค่ะครับและตอนนี้แอนชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าเคล็ดลับของความคิดดีๆเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคงต้องขอให้พี่ประเสริฐเนี่ยพาเราไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันค่ะครับยินดีครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญด้านในเลยนะครับเอาล่ะครับการเปิดประตูความคิดผลิตอย่างไรให้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์มาถึงตอนนี้พออ.จักรดุลเปิดเผยความลับให้เราได้รู้แล้วครับว่า3ส่วนหลักที่ทำให้ PSI ประสบความสำเร็จในการผลิตจานดาวเทียมให้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร PSI Channel ขอทบทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเคล็ดลับความสำเร็จอย่างแรกคือทรัพยากรบุคคลที่ PSI มองเห็นว่าพนักงานทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานมีผลตอบแทนที่ดีรวมถึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทุกคนได้สร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเคล็ดลับต่อมาก็คือการบริหารจัดการเนื่องจากระบบการผลิตจานดาวเทียมของ PSI มีระบบการผลิตที่ซับซ้อนและมีหลายกระบวนการที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ PSI ประสบความสำเร็จเคล็ดลับอีกอย่างก็คือเครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัยที่ PSI นำมาใช้ในกระบวนการผลิตโดย PSI ได้ลงทุนในการนำเครื่องจักรมาใช้และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเครื่องจักรและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการผลิตได้เป็นไปตามเป้าหมายผลิตได้ตามจำนวนการขยายตัวของตลาดทีวีดาวเทียมและได้สินค้าที่มีคุณภาพชัดล้านเปอร์เซ็นต์ตราบจนปัจจุบันค่ะเรื่องที่สำคัญอย่างแรกเลยในการผลิตจานดาวเทียมให้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือบุคลากรในการทำงานซึ่งในส่วนตรงนี้ในฐานะที่พี่ประเสริฐเนี่ยทำงานกับ PSI มานานแอนอยากให้พี่ประเสริฐช่วยเล่าในส่วนของเรื่องต่างๆนี้ให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับคุณแอนก็อย่างที่บอกครับว่าบุคลากรเนี่ยก็คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของ PSI ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนของโรงงานเองเนี่ยก็พยายามทำส่วนต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อให้บุคลากรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขกับการทำงานให้เปรียบเหมือนว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขานะครับเพราะพวกเขาเนี่ยต้องอยู่ในโรงงานถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับการทำให้สิ่งที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นสะดวกก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดีนะครับแล้วก็งานที่ทำก็จะออกมาดีด้วยเช่นกันครับต้องให้พี่ประเสริฐเนี่ยพาไปชมบรรยากาศทั่วโรงงานกันหน่อยแล้วล่ะค่ะครับได้เลยครับเชิญด้านนี้เลยครับคุณโรงงานผลิตจานดาวเทียม PSI จัดได้ว่าเป็นโรงงานสีเขียวที่มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมากมีต้นไม้และธรรมชาติอันร่มรื่นสะอาดและสวยงามเหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงานในช่วงเวลาพักอีกทั้งยังเป็นแหล่งให้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นทำให้สร้างบรรยากาศในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้บุคลากรของ PSI มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานตอนนี้แอนก็อยู่ที่บริเวณสระน้ำขนาดใหญ่ของโรงงาน PSI นะคะ